สวัสดีครับผมสเปนซ่านะครับคอรัมนิตนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลราชิตาสกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่8สิงหาคมนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ2คู่นะครับก็บวก1คู่ลบ1คู่นะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับรายอั Tiger 999ก้าเก้าเก้านะครับ right I G e r รอ t ทเกอ9านะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไว้ที่ r i อั t t ไทเกอ9์เกาเก้าเก้ด้วยนะครับวันนีครับคู่แรกของฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างเฟเนบาเช ิดบ้านพบกับอุมรานิเยสป,ปอร์ตครับ เกบอลชื่อชั้นของทางเจ้าถิ่นเหนือกว่าเยอะนะครับเพียงแต่ว่าสภาพทีมตอนนี้มีนักเตะบาดเจ็บเยอะพอสมควรนะครับและแท็กติกการทําทีมของกุนซอใหม่อย่างหอเกเชซุดเนี่ยยังปรับจูนเกมรุกไม่ค่อยลงตัวนะครับนักเตะแนวรุกอย่างเอ็มเรมอร์ดิเอโกโรซซี่แซดาดูซุมและรินคอนเนี่ยยังเล่นกันไม่เข้าขารวมถึงสภาพร่างกายที่ร้าก,กว่าหลังจากพึ่งเล่นเกมยูโรปาลีกมานะครับวันนี้ับรับมือกับทาง อุมรานิเยสปอร์นะครับซึ่งชื่อชั้นอาจจะเป็นรองนะครับแต่เชื่อว่าเกมแบบนี้พวกเขาจะมาเยือนแบบเร่นแบบรัดกลุกก่มรู้ตัวเองไม่ผีผ่านนะครับตรงนี้ครับทำให้เกมลูกของเจ้าบ้านเนี่ยยิงหาช่องเจาะลาบากมากขึ้นกําแพงครับเปิดมาให้ที่เฟรนเดบาเช่น,นะครับเป็นต่อที่1.5นะครับผมมองว่าไม่ง่ายครับที่เจ้าสินจะินค่ะแนะให้เชียร์อบอลรองนะครับเชื่อว่าอุมรานิเยสปอร์จะไม่แพ้ขาดกลับออกมาเชียร์อบอลรองเชียร์ทาง อุมรานิเหยสปอร์ตนะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ การเจอกันระหว่างอันคารากูคูเปิดบ้านพบกับคอนยาสปอร์นะครับเกตบอลชื่อชั้นของเจ้าบ้านอาจจะเป็นรองนะครับแต่เจ้าถิ่นอันคารากูคูตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นพวกเขามารวมตัวกันไว้นะครับและฟอร์มเนี่ยถือว่าทําได้เยี่ยมเป็นอย่างยิ่งความฟิตลงตัววันนี้ครับได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์นะครับเจอกับทางคอนยาสปอร์นะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยมาตรฐานทีมตกลงไปนะครับแล้วก็ปัญหาหลักคือสภาพร่างกายที่ออกร้านนะครับหลังจากที่ต้องลงเล่น ตึกคอนเฟเซ์ลีกด้วยตรงนี้ครับผมมองว่าขนาดทีมไม่ใหญ่ทําให้เกิดอาการออกร้านนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นเกมนอกบ้านเนี่ยดูแล้วน่าเป็นห่วงกัาแพรับเปิดมาให้ที่คนอนยาสปอร์ตนะครับปลูกมาเป็นต่อที่0.25นะครับผมมองว่าคู่งนี้เป็นบอลสูสีเป็นบอลสามหน้านะครับแนเคียสองหน้าของทางเจ้าถิ่นเชื่อว่าอันคารากูคูในบ้านจะมีหนึ่งแต้มติดมือได้เป็นอย่างน้อยเชียบลองเชียบทาง อันคารากูคูนะครับวันนี้ครัครบสอบคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลตุกรกีคืนวันจันทร์นะครับเชียบอลลองเชียอุมรานิเยทบอและเชียอันคารากูคูนะครับขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆฮงวัวรวยไปเจอกันหบ่พวงนี้สวัสดีครับ